ังหวัดระนองวันพรุ่งนี้จะมีกิจกรรมดาวเรืองรวมใจนะคะเพื่อร่วมกันน้อมนำเข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทร์ค่ะติดตามจากนักข่าวพลเมืองค่ะนี่คือกลางสนามฟุตบอลซึ่งในขณะนี้กำลังจะมีกิจกรรมดาวเรืองรวมใจพักถวายพ่อหลวงและจุดเทียนถวายอาลัยให้กับพ่อหลวงในหลวงรัชกาลที่9นะครับซึ่งในขณะนี้เนี่ยก็มีการวางดอกดาวเรืองเป็นเลข9ไทยนะครับซึ่งมีประชาชนชาวจังหวัดระนองได้ร่วมกันนำต้นดาวเรืองมาจากบ้านนะครับแล้วก็มาร่วมวางกันบริเวณกลางสนามฟุตบอลแห่งนี้นะครับซึ่งในช่วงนี้ก็มีการเปิดรับดอกต้นดาวเรืองจากประชาชนโดยทั่วไปในจังหวัดระนองซึ่งก็ได้รับความร่วมมือกันเป็นอย่างดีในขณะนี้ก็มีต้นดาวเรืองที่มีผู้นำมาร่วมวางนะครับไม่ต่ำกว่า 3,000 ต้นแล้วนะครับซึ่งหลังจากนี้ไปเราคงจะได้ดูกันนะครับว่าเลข9ที่ชาวระนองรวมหัวใจกันโดยนำต้นดาวเรืองมาวางจะออกมาสวยงามขนาดไหนทำเพื่อพ่อให้พ่อเห็นว่าเราทำดีทำให้เขารู้สึกว่าทำแบบทำให้เกิดความสามัคคีร่วมมีความรักกันในทุกๆคนว่าเรารักกันเราทำดีน่าให้พ่อพ่อสอนให้เรารักกันไงมาช่วยกันวางดอกดาวเรืองครับที่สนามกีฬาเขาทำเป็นเลข9ในหลวงรัชกาลที่9ครับก็มาช่วยเป็นมีต้นไม้บางต้นนะครับไม่มีดินแล้วก็กำลังเหี่ยวนะครับก็เอาดินเกษตรมาใส่ให้เขาฟื้นสักหน่อยก็จิตอาสาครับพอมีกิจกรรมอะไรก็จะออกไปช่วยตลอดครับไม่ว่าจะเป็นในหลวงรัชกาลที่9นะครับก็เราเหลือเวลาอีกไม่มากที่จะทำอะไรถวายท่านเป็นครั้งสุดท้ายนะครับตอนนี้ก็ครบ1ปีมาแล้วนะครับก็คิดว่าเป็นกิจกรรมที่ดีครับจะทำให้เรารวมน้ำใจกันอีกครั้งนึงครับชาวระนองที่จะได้มากันตรงนี้อีกครั้งนึงคิดว่าครั้งนี้ก็น่าจะมาร่วมถวายความอะไรกันเยอะขึ้นนะครับก็อยากจะทำอะไรส่งท้ายนะครับให้กับในหลวงรัชกาลที่9ในครั้งนี้นะครับก็จะถึงเวลาวางดอกไม้จันทร์นะครับในวันที่26นี้นอกจากการร่วมแรงร่วมใจกันในการวางต้นดาวเรืองแล้วยังมีการจิตอาสานะครับก็ได้มาช่วยกันในการซ่อมแซมต้นดาวเรืองที่มีการหักนะครับหรือว่าที่มีการชำรุดมีการดูแลมีการซ่อมแซมต้นดาวเรืองกันด้วยจิตอาสาเหล่านี้ก็มากันด้วยหัวใจเดียวกันนั่นก็คือเพื่อพ่อหลวงและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดาวเรืองรวมใจจุดเทียนอาลัยพร้อมแปลดอกดาวเรืองเป็นเลข9เพื่อแสดงความจงรักภักดีที่มีต่อในหลวงรัชกาลที่9ก่อนที่จะมีการวางดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนณพระเมรุมาตรจำลองประจำจังหวัดระนองในวันพรุ่งนี้พรชัยเอี่ยมโสพลนักข่าวพลเมืองจังหวัดระนองรายงาน